ต่อค่ะมาดูเส้นทางชีวิตของเจ้าแตงโมหมีควายที่ขอนแก่นกันหน่อยร่วม10วันเลยนะคะกว่าที่เจ้าหน้าที่เขาจะวางแผนจนกระทั่งสามารถยิงยาสลบเขาใส่จนสิ้นฤทธิ์นอนแน่นิ่งไปให้เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจร่างกายแล้วก็จับตัวได้ในที่สุดดุมากดื้อมากจริงๆคุณผู้ชมคะหมีควายตัวนี้ได้ชื่อเล่นว่าแตงโมนะคะดูภาพเหตุการณ์ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปยิงยาสลบถึงขั้นว่าหนึ่งในนั้นต้องโดดหนีลงน้ำอะค่ะเก็บปืนเก็บปืนถอยไปถอยคุณผู้ชมคะนี่คือภาพนาทีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปยิงปืนยาสลบเข้าใส่เจ้าแตงโมเราได้ยินเสียงดังปั้งปั้งปั้งอยู่เป็นระยะแล้วหนูพี่กู้ภัยคนนี้นี่ปีนขึ้นเสาหลบเลยนะคะเพราะว่าเจอระยะประชิดแบบนี้แล้วเมื่อครู่ในภาพจะเห็นมีอยู่ช็อตนึงอะที่ผู้ชายเสื้อฟ้าถูกเจ้าแตงโมวิ่งไล่อ่ะจนถึงขั้นต้องกระโดดหนีลงน้ำไปผู้ชายเสื้อฟ้าคนนั้นเป็นคุณหมอนะคะเป็นนายสัตวแพทย์ที่กำลังจะเข้าไปยิงยาสลบดูแตงโมโอ้โหห่างระยะไม่ถึง2เมตรแล้วค่ะเกือบโดนตะปบแล้วนะคะโดดลงน้ำหนีไปแตงโมไม่อยากลงน้ำแตงโมก็เลยไต่ขึ้นริมตลิ่งต่อนะคะส่วนเสียงปืนที่ดังปังปังปังอยู่ตลอดนั้นเป็นเสียงปืนลูกซองค่ะคุณผู้ชมเขาไม่ได้ยิงใส่เจ้าแตงโมนะคะชี้แจงกันไว้ก่อนเจ้าหน้าที่เขายิงลงพื้นเพื่อกันไม่ให้แตงโมเนี่ยวิ่งเข้ามาใกล้ๆเขาพยายามจะกันให้แตงโมเนี่ยวิ่งไปในจุดที่เจ้าหน้าที่รอยิงยาสลบเข้าใส่ค่ะจนที่สุดแล้วยิงได้สำเร็จสิ้นฤทธิ์นอนอยู่ตรงนี้เองคุณผู้ชมคะไล่ล่ากันมานาน10วันจนที่สุดก็จับตัวได้นะคะได้ปุ๊บเจ้าหน้าที่เขาตะโกนลั่นเลยเมื่อครู่นี้ที่บอกเคลียร์ปืนเคลียร์ปืนคือให้หยุดยิงปืนลูกซองได้แล้วเขาสลบไปแล้วนะคะจากนั้นก็เข้าไปตรวจร่างกายเจ้าแตงโมให้น้ำเกลือแล้วนี่คือภาพตอนที่ยกตัวเขาขึ้นค่ะจะขนย้ายไปเขตเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิปรากฏว่าระหว่างทางชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งไม่กล้าออกจากบ้านมาร่วม10วันไงเพราะกลัวว่าออกมาแล้วจะมาปะหน้าเจอเจ้าแตงโมระยะประชิดกันเข้ารู้ข่าวว่าจับได้แล้วก็เลยเดินทางกันมาในพื้นที่กันเยอะเลยนะคะร้องเฮเฮเฮดีใจการปรบมือเสียงดังให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เขาจะได้ใช้ชีวิตกันตามปกติทำมาหากินกันต่อไปนี่โอ้โหคนแน่นเลยค่ะคือตอนนี้แตงโมสลบไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาใส่กรงขึ้นรถไปศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอำเภอภูเขียวก็จะดูแลอนุบาลรักษาเขาจนกว่าเขาจะกลับมาเป็นปกติคือต้องตรวจสภาพร่างกายค่ะว่าเขามีบาดเจ็บมีป่วยมีอะไรตรงไหนไหมแต่ปัญหาก็คือวันนี้มีข้อมูลจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8คุณอนันต์ปิ่นน้อยค่ะบอกว่าเมื่อวานที่จับเขาได้เนี่ยช่วงบ่ายๆพอมาวันนี้คุณผู้ชมแตงโมฟื้นแล้วนะคะยาสลบหมดฤทธิ์ไปละฟื้นตัวปุ๊บโอ้โหแข็งแรงมากค่ะแตงโมยังคงมีอาการหวาดระแวงแล้วก็มีท่าทีดุร้ายก้าวร้าวเขายังอยู่ในกรงนะคะแต่พยายามจะแหกกรงขังอยู่ตลอดก็ขนาดกรงเหล็กที่เขาวางเป็นกับดักใส่ผลไม้ข้างในแตงโมยังไม่ติดเลยอ่ะยังสามารถแหวกตะข่ายเหล็กหยิบผลไม้ไปกินได้หน้าตาเฉยแล้วตอนนี้โดนจับอยู่ในกรงเจ้าตัวก็พยายามจะแหกกรงขังอยู่อีกนะคะเจ้าหน้าที่ก็ประเมินแล้วว่ากรงที่ขังแตงโมอยู่ตอนนี้ดูเหมือนมันจะไม่ค่อยแข็งแรงพอที่จะขังแตงโมในระยะยาวก็เลยวางแผนกันว่าอาจจะต้องเคลื่อนย้ายแตงโมจากชัยภูมินะคะไปไว้ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงบ่ายวันนี้ล่ะค่ะเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์ที่มีความพร้อมเรื่องการดูแลสัตว์ป่าตอนนี้ทีมสัตวแพทย์ค่ะได้เข้าช่วยปฐมพยาบาลดูแลสังเกตอาการเจ้าแตงโมกันอยู่ตลอด24ชั่วโมงเป้าประสงค์ของเจ้าหน้าที่ก็คือต้องปรับสภาพร่างกายและปรับนิสัยของแตงโมด้วยคือไม่อยากให้เขาดุร้ายขนาดนี้เพราะว่าถ้าเขาดุขนาดนี้เนี่ยอาจจะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติไม่ได้นะคะมันก็มีความเสี่ยงที่เขาจะเข้ามาในพื้นที่ชุมชนแล้วอาจจะทำร้ายคนได้อย่างกรณีของแตงโมวันแรกที่เป็นข่าวก็คือทำคนเจ็บไป4คนอะที่ไปวิ่งชนผู้หญิงตั้งครรภ์ด้วยตอนนั้นนะคะตอนนี้พิจารณาอยู่2แนวทางก็คือถ้าปรับนิสัยเขาได้ไม่ถึงกับต้องเชื่องค่ะถ้าเชื่องก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไม่ได้เหมือนกัน
คือแต่ว่าก็ถ้าดุร้ายขนาดนี้ก็ปล่อยไม่ได้นะคะ2แนวทางก็คือแน่ๆแหละอยากจะปล่อยเขาคืนสู่ป่าหรือถ้าปรับนิสัยเขาไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องเลี้ยงให้อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ต่อไปค่ะคือจริงๆเขาก็ออกมาหาของกินนั่นแหละฮะเพียงแต่ว่าพื้นที่มันทับซ้อนกับบ้านเรือนประชาชนแล้วพอเข้ามาก็ด้วยความเป็นสัตว์ป่าชาวบ้านก็ตกใจกันนะครับ